สวัสดีค่ะชาแนลอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำไอ้นี่กินกันค่ะง่ายๆมะขามคุกพริกกับเกลือได้มะขามมากล่องนึงพอดีไปข้างนอกมาก็ได้มะขามมากล่องนึงพอดีค่ะมะขามเนี้ยค่ะเนี่ยประมาณกล่องเนี้ยประมาณโลนึงได้เดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูแล้วก็มาทำพริกกับเกลือคุกมันแล้วเก็บไว้ได้นานๆกินในตู้เย็นเวลาเราอยากกินแล้วก็เอาจากตู้เย็นออกมานะคะส่วนประกอบของพริกกับเกลือเราก็จะใช้น้ำตาลทรายเกลือแล้วก็ใช้พริกเหลืองพริกเหลืองเนี่ยเม็ดหนึ่งเราเอาประมาณครึ่งเม็ดก็พอค่ะเดี๋ยวมันจะเผ็ดไปทำไมถึงใช้พริกเหลืองเพราะว่าพริกเหลืองตัวพริกเหลืองเนี่ยมันจะเวลามันคลุกพริกกับเกลือมันจะหอมมันจะมีพริกเหลืองเนี่ยมีคุณสมบัติพิเศษคือมันจะหอมแต่ถ้าใครเพื่อนๆไม่มีพริกเหลืองไม่เป็นไรนะคะใช้พริกแดงพริกเขียวอะใช้ได้หมดเลยชอบเผ็ดขนาดไหนนี่ขอประมาณครึ่งเม็ดก็พอพริกเหลืองเนี่ยจะเผ็ดเดี๋ยวเราค่อยมาทำพริกกับเกลือเรามาแกะไอตัวมะขามก่อนนะคะมะขามเนี่ยจริงๆเนี่ยเดี๋ยวจะแกะก่อนนะคะมะขามจริงๆเนี่ยโลนึงตอนนี้ถ้าไม่ได้หน้ามันเนี่ยมันก็แพงโผอยู่อย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะมันแห้งเลยอ่ะมันแห้งอย่างเงี้ยแล้วเราเคยซื้อมากินแล้วค่ะอันเนี้ยมันจะแบบมันจะหวานออกหวานอย่างเดียวเพราะนั้นถ้าเรากินจริงๆแล้วมะขามเนี่ยมันควรจะออกเปรี้ยวๆหวานๆน่ะกลมๆมันจะอร่อยดีเปรี้ยวด้วยหวานด้วยถ้าหวานอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันกินแล้วมันก็เบื่อเปรี้ยวแล้วก็จะกินไม่ไหวเห็นไหมคะฝักมันจะแบบแห้งเลยค่ะแสดงว่าอันเนี้ยมันหวานแล้วเวลาเราแกะไอเนี้ยเวลาเรากินมะขามเนี่ยบางทีเราแกะมาเนี่ยมันจะมีเหมือนกับมีขาวๆเกาะอันนั้นเป็นเชื้อราเนี่ยกินไม่ได้นะคะต้องทิ้งเลยแล้วบางทีเราซื้อมา1กิโลเนี่ยแกะไปแกะมาเนี่ยได้นิดเดียวเองอะค่ะเพราะว่าเราต้องทิ้งหมดเชื้อราเยอะบางทีเราซื้อกับคนขายอะเขาบอกว่าเขาอบอะไรไม่รู้อะเขาบอกอบอะไรฆ่าแมลงอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาเรามาบ้านแล้วเรามากินเนี่ยมันก็ยังมีเชื้อราค่ะอันนี้แกะมาหลายฝักแล้วไม่มีเชื้อราเดี๋ยวเราเอาเปลือกมันออกก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่เอาเสี้ยนตรงนี้ออกเพราะว่ามือเราจับเปลือกมันเดี๋ยวมันจะสกปรกเดี๋ยวเราแกะให้หมดก่อนแล้วค่อยมาเอาเสี้ยนตรงนี้เสี้ยนตรงมะขามตรงนี้ออกค่ะมันจะได้สะอาดแล้วล้างมือได้ด้วยอันนี้ค่ะสวยทุกฝักเลยเนี่ยเห็นไหมคะสีมันเข้มเลยค่ะเข้มแสดงว่ามันหวานอ่ะเพราะนั้นเราต้องมาทำพริกกับเกลือคลุกมันเผ็ดๆหวานๆเค็มๆมันก็จะอร่อยเป็นแบบนึงคุณแม่ผู้หญิงจะชอบกินกับมะขามอ่ะเนี่ยคือมันสวยทุกฝักเลยค่ะเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมคะเนี่ยแกะมาอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมคะมันเป็นขาวๆอย่างเงี้ยทิ้งไปเลยนะคะอย่ากินเป็นเชื้อราทิ้งไปเลยค่ะอันนี้ไม่เอาอันนี้ถือว่ากิโลนึงนี่ถือแกะมาตั้งหลายฝักแล้วเนี่ยถือว่ามะขามมันดีนะคะเพราะว่ามันเจอเชื้อราน้อยบางทีแบบหูฝักเว้นฝักเลยก็เจอเชื้อราเยอะเราก็ต้องทิ้งหมดอ่ะเห็นไหมคะอย่างเงี้ยก็แกะวางไว้อย่างงี้ก็ดูสักว่าโลนึงเราจะแกะมาเนี่ยมันจะเหลือประมาณไหนนี่ค่ะนี่ไม่มีเชื้อราไหมเนี่ยมีไหมไม่อันนี้เป็นคล้ายๆฟองอากาศมันนะคะไม่ได้เชื้อราไม่ได้เชื้อราเนาะนี่ค่ะอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวแกะให้เพื่อนๆดูว่าเรามาดูกันค่ะว่าโลนี้เราซื้อมาเนี่ยมันจะเหลือแค่ไหนอันนี้ถือว่าดีเยอะบางทีซื้อมาโลงกินได้ไม่กี่ฝักอะค่ะบางทีอยากกินอะบางทีไม่ได้หน้ามันก็แพงอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวแกะดูวิ่งนี้เชื้อราไหมเนี่ยใช่ไหมคะเชื้อราแล้วนี้เอาไงทิ้งไปเลยเนาะทิ้งไปเลยอย่าเอานะคะถึงบางทีเราเพื่อนบอกว่าเด็ดทิ้งแล้วตรงนี้อย่าเอาเลยค่ะเพราะว่าบางทีมันก็มีซึมอย่างเงี้ยเราก็ทิ้งไปไม่ต้องไปเสียดายมันค่ะเนี่ยเห็นไหมนี่มาเชื้อราไหมเนี่ยไม่ใช่แล้วก็เอาวางไว้นี่ก่อนใกล้จะหมดแล้วค่ะแล้วเวลาเราแกะแล้วทำพริกกับเกลือคลุกเอาไว้เนี่ยเวลาเรามากินเนี่ย
บางทีมันก็จะเวลาเราไม่ได้มานั่งกินไปแกะเปลือกไปมันก็ฝุ่นมันก็ไม่ลงตัวมันก็สะดวกดีด้วยแล้วก็ได้รสชาติเพราะอันนี้ถ้าทานเนี่ยมันสีมันเข้มเนี่ยแสดงว่ามันหวานอย่างเดียวละจริงๆแล้วมะขามเนี่ยชอบกินแบบส่วนตัวแล้วชอบกินแบบว่ามันจะแบบออกแฉะนิดๆนะอันนั้นมันจะอมเปรี้ยวอมหวานอ่ะอร่อยเลยค่ะโหนี่ถือว่ามันใช้ได้เลยนะเนี่ยโลนึงเนี่ยได้เกือบหมดนะใช้ไม่ได้ไป2ฝักเนี่ยค่ะโหเยอะๆเนาะแล้วเรามาทำกันอันนี้ก็ดีค่ะเนี่ยมะขามเนี่ยก็ดีเลยโอ้แกะไปแบบน้ำลายสอนี่ค่ะโอ้ดีทุกฝักเลยค่ะโอ้ดีค่ะดีเล็กสองสามฝักเล็กสองฝักค่ะโลนเนี่ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเรามาเอาเสี้ยนตรงกลางมันออกเดี๋ยวเราไปล้างมือนี่เด็กฝักค่ะโอ้ดีทุกฝักเลยค่ะนี่ซื้อมาคุ้มเงินหน่อยได้กินเกือบโลประมาณนี้อันนี้เราทิ้งไปเลยนี่ขอล้างมือนิดนึงนะคะนี่เราจับเปลือกล้างมือมันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาเอาตรงแกนกลางตรงนี้มันออกเดี๋ยวเวลาเรากินก็กินง่ายแกะอย่างนี้ออกนะคะเนี่ยมือเราสะอาดแล้วอีเราจับเปลือกเราไปล้างมือแกะลักษณะนี้ค่ะสงสัยอันนี้เขาคงเอาไปลักษณะเอาไปอบฆ่าแมลงฆ่าอะไรพวกอย่างนี้แล้วก็มันเลยแห้งก่อยอย่างนี้ดีค่ะอันนี้จริงๆโลนึงเนี่ยเราแกะขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยจริงๆอันนี้ขนาดว่ามันใช้ไม่ได้แค่2ฝักเนี่ยมันยังก็ไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวกินเพลินมันก็จะรู้สึกว่าเออมันน้อยนี่ค่ะเอาออกนี่นะคะเอาเปลือกออกเดี๋ยวแล้วเราพอเราแกะตรงนี้เสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะมาทำตัวพริกตะเกียบเหมือนกันมานี่ค่ะนี่นะคะโอเคใกล้จะเสร็จละแกะอย่างนี้บางคนทำไปแอบชิมไปก็ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวเอาเปลือกออกเปลือกมันลงชามนิดหน่อยประมาณนี้นี่จานผักเอาไว้อย่างนี้นะคะเอาออกนี้เลยค่ะเวลามะขามเนี่ยเวลาที่มะขามที่เขาขายเป็นมะขามเปียกเนี่ยเวลามะขามเปียกที่เวลาเขามาทำแกงส้มอะค่ะที่เราละลายน้ำไว้ก่อนเนี่ยเราห้ามแกะตรงนี้ออกเลยนะคะที่เขาขายเป็นปั้นๆเนี่ยเวลาเราแช่น้ำเนี่ยแล้วเวลาเราจะคั้นน้ำไอเนี้ยเราให้ตัวเสี้ยนตรงนี้มันติดอยู่กับตรงนี้นะคะมันเป็นตัวช่วยขยำเลยถ้าเราขยำโดยที่ว่าเราเอาเสี้ยนตรงนี้ออกหมดอย่างเงี้ยเราขยำยังไงนะมันไม่มีทางละเอียดเลยค่ะทดลองทำมาแล้วอย่างเงี้ยเสร็จเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราเอาตรงนี้ปิดทิ้งก่อนแล้วเรามาทำพริกตะเกียบกันนะคะขอเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะนิดหนึ่งเคาน์เตอร์แล้วเดี๋ยวไปล้างมือหน่อยแต่นี้เรามาตำตัวพริกเกลืออันนี้เตรียมไว้แล้วนะคะแต่เอาพริกเหลืองลงสักครึ่งเม็ดพอแล้วเราช่วยมันหั่นนิดหน่อยค่ะหั่นเป็นแว่นๆนะคะเราจะลงครกจะได้ตำง่ายเอาสักครึ่งหนึ่งได้ละเอียดอย่างนี้ค่ะแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราใส่เกลือพริกครึ่งเม็ดเราก็จะใส่เกลือประมาณนี้กับปริมาณไอตัวมะขาม1กกประมาณเนี้ยเราน่าจะใส่เกลือประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเกลือ1ช้อนโต๊ะใส่ลงไปอย่างนี้เนี่ยยีมันอย่างนี้ค่ะยีมันอย่างนี้นะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะกับปริมาณมะขาม1กนะคะเสร็จแล้วเราใส่น้ำตาลทรายนี่ชอบใช้น้ำตาลที่ไม่ขัดขาวใครมีน้ำตาลขาวก็ได้นะคะ3ช้อนโต๊ะ1อย่างนี้ค่ะกระปัดให้มันลาบๆกับที่ตรงนี้ค่ะไม่พูนนะคะ
างเงี้ยค่ะเขย่ามันอย่างงี้ค่ะให้มันแบบเสมออย่างงี้นะคะนี่ค่ะเก็บไปแล้วเราก็อย่างงี้กวนมันอย่างงี้ให้ครบเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาช้อนมาโอ้ยได้สีสวยเลยค่ะเห็นไหมคะอย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะได้สีสวยเลยพริกสักครึ่งเม็ดนะคะใครมีพริกเขียวพริกแดงได้หมดเลยแล้วก็เกลือ1ช้อนโต๊ะน้ำตาล3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ทำในเขียงอย่างนี้ถ้าเพื่อนๆบอกว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีเนี่ยคุกในคุกไปเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราเอาชามใส่ลงไปในนี้เลยเนาะแต่แล้วเราก็ใส่ไปในนี้นะตักไปตักเป็นอย่างนี้สีมันสวยเลยค่ะอันนี้เสร็จอ่ะเดี๋ยวเรามาคลุกกันเราก็ใช้ช้อนอีกอันคลุกผสมอย่างนี้น่ากินเอาข้ามารอมันหน่อยเดี๋ยวมันคุกมันไอ้นี่ไปนี่มานี่นะคะน่ากินเห็นไหมคะคุกให้มันจนละเอียดเลยเนี่ยทั่วพอดีเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะกับ3ช้อนโต๊ะของน้ำตาลก็จะคุกก็ได้เป็นอย่างนี้เหลืองคุกให้มันทั่วๆนี่ค่ะแล้วตอนนี้เรามีกล่องมีอะไรเราก็สามารถเนี่ยคุกกันเป็นตัวก่อนนะคะเนี่ยมันก็จะคุกเดี๋ยวเอาพริกเหลืองขึ้นมาก่อนให้มันเผ็ดๆสีมันสวยเลยอ่ะเนาะอันนี้ก็คุกทั่วแล้วค่ะเนี่ยก็จะได้มะขามคุกเดี๋ยวลองชิมดูนะคะว่าความเค็มความหวานที่มันไปคุกอยู่กับไอตัวมะขามหวานๆของเราเนี่ยมันอร่อยไหมประมาณนี้ค่ะเอาอันนี้นะคะอร่อยอ่ะหอมด้วยค่ะหอมไอตัวพริกเหลืองอะค่ะมะขามมันหวานจริงๆเลยหวานผสมกับตัวเกลือกับน้ำตาลที่เราใส่หูอร่อยพอดีค่ะเพื่อนๆลองไปทำทานดูนะคะแล้วก็ถ้าเราอยู่อย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้ามีกล่องเราก็ใส่กล่องแล้วก็เข้าตู้เย็นไปเลยเวลาเราอยากกินเมื่อไหร่เราก็เอาขึ้นมาหยิบมาชิ้นสองชิ้นแล้วก็มากินนั่งดูโทรทัศน์ไปกินไปอย่างเงี้ยค่ะอร่อยเลยนี่คือการทำมะขามให้อร่อยนะคะคลิปนี้ก็ฝากมะขามคุกไว้แค่นี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปอย่าลืมช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ